คุณอยากจะแก้แค้นฉันก็อย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องฉันทำอะไรไว้กับคุณคุณถึงได้จองเวรจองกรรมฉันขนาดนี้ถ้าเธอไม่ใช้โอกาสนี้ชีวิตเธอจะไม่มอนก้าวหน้าได้แบบนี้อีกบอกเขาด้วยนะว่าให้ไปตายซะถ้าเธออยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกอึดอัดมาทำงานกับฉันก็ได้นะแม่คะนี่คนขิมไอดาของแซ่เองค่ะไหนๆใครๆเขาบอกว่าแม่ตายไปแล้วไงคะแล้วที่วางแผนมาทุกอย่างนี่ทำไปเพื่ออะไรไหนๆจะลายแล้วก็ขย่ำเลยสิอยู่ๆคนตายก็พากันฟื้นขึ้นมาคุณอยากให้ฉันเสียใจใช่ไหมถ้าใช่อ่ะคุณทำสำเร็จแล้วนะฉันเจ็บเธอคืนนี้พอจะ20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus